ดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราเนี่ยมาเล่นเทนนิสบอร์ดนะคะที่ลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติค่ะที่ใต้ BTS ตลาดภูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสนามเนี่ยเป็นยังไงค่ะแล้วน่าเล่นไหมสัตว์ไหมค่ะก็ตอนแรกก่อนเราคิดว่าจะเอาลองบอร์ดมานะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเดินไกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันหนักอะค่ะต่อแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาเพนนีมาแทนนะคะเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นการไถยาวๆไปอย่างเดียวค่ะแต่ปรากฏว่ามาเล่นที่นี่เนี่ยกลายเป็นว่ามันมีที่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยค่อนข้างเรียบค่ะพอพื้นเรียบเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นตามใจเราได้นะคะวันนั้นเราสามารถที่จะเอาสเก็ตบอร์ดมาก็ได้เพนนีบอร์ดก็ได้นะคะหรือแม้ว่าลองบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก่อนเราจะเอาลองบอร์ดมาดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนเราลองเล่นแล้วเนี่ยก่อนเราว่าเยี่ยมมากค่ะพื้นเนี่ยเรียบมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเล่นอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพนนีลองบอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดค่ะแล้วก็เดินการจอดรถการจอดรถเนี่ยก็สะดวกสบายนะคะจอดใกล้ๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้ลองบอร์ดเพนนีสเก็ตบอร์ดเข็นมาได้เลยค่ะโอ้โหอย่างนี้สบายมากๆค่ะก็ร้อนมีที่เล่นที่ใหม่แล้วค่ะโอเคอ่ะลองดูเห็นไหมว่าลื่นขนาดไหนอะโอ้โหสุดยอดมากนี่เสียดายเลยเนี่ยไม่ได้เอาเพนนีไม่ได้เอาลองบอร์ดมาดีกว่าหน้าบ้านเยอะเลยเข็นแล้วดีกว่าหน้าบ้าน